ท็อปเจสุภการลูกชายเชียร์กาญจนาภรดับในบ้านพักหลังมีอาการป่วยช็อกเจสุภการลูกชายเชียร์กาญจนาภรเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเบื้องต้นพบกำลังรักษาอาการป่วยเมื่อเวลา 2:30 น.วันที่13 เมษายน 2565พันตำรวจตรีพานุรุตเกตกลิ่นหอมสารวัตรสอบสวนสน.คลองตันรับแจ้งเหตุชายผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกทม.จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพท.แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นทาวน์โฮมสูง3ชั้นบริเวณราวบันไดชั้น3พบร่างของนายสุภการหรือเจปลอดภัยอายุ40ปีศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 กู๊ด FM และเป็นลูกชายของเจี๊ยบกาญจนาภรปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครช่อง7สภาพศพสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาโดยมีเชือกไนลอนสีเขียวเส้นใหญ่ผูกรอบคออยู่ใกล้กันพบมีดปลายแหลมตกอยู่หนึ่งเล่มจากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลภายนอกมีเพียงรอยช้ำรอบลำคอเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากการสอบสวนทราบว่านายสุภการอยู่บ้านกับพี่น้องรวม3คนช่วงเย็นเมื่อวานนี้คนในครอบครัวออกจากบ้านไปทำธุระที่ร้านอาหารเหลือเพียงนายสุภการอยู่บ้านตามลำพังกระทั่งคนในครอบครัวกลับมาบ้านช่วงกลางดึกพบนายสุภการผูกคอกับราวบันไดแล้วเบื้องต้นทราบว่านายสุภการมีอาการป่วยเป็นโรคไบโพล่าต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจำสำหรับเจสุภการปลอดภัยอายุ40ปีเกิดเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2525ช่วงอายุ15ปีไปเรียนไฮสคูลที่ประเทศอินเดีย1ปีเรียนภาษาอังกฤษก่อนไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา6ปีเพื่อเรียนต่อระดับไฮสคูลและปริญญาตรีระหว่างเรียนปริญญาตรีทำงานพิเศษไปด้วยก่อนลาออกไปทำงานพิเศษจากนั้นกลับมาเมืองไทยและเรียนต่อปริญญาตรีจนจบเข้าสู่วงการบันเทิงมานั่งแท่นเป็นดีเจอยู่ MTVดีเจเพลินวานหัวหินดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 คูด FM เป็นผู้จัดละครทนายตั้มลั่นไม่ลบดัดแปลงข้อมูลคดีใจไม่สู้อย่ามาขอความช่วยเหลือทนายตั้มลั่นไม่ลบไม่ดัดแปลงข้อมูลคดีดังถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือระบุตัวเองก็เสี่ยงเปิดหน้าสู้มีความน่าเชื่อถือต้องรักษาวันที่23 เมษายน 2565นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถ้าใครมาขอให้ผมช่วยทำคดีอะไรแล้วผมขออนุญาตนำลงเรื่องเพจแล้วเป็นคดีดังขึ้นมาอยู่ดีมาขอให้ลบหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อเอาตัวรอดผมไม่ทำให้นะครับนายสิทธาระบุต่อว่าเพจผมเน้นเรื่องจริงและขออนุญาตก่อนเผยแพร่เสมอจะอยู่ดีๆมากลัวมาขอลบบอกเลยผมไม่ทำให้ตัวผมเองก็เสี่ยงเปิดหน้าสู้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือต้องรักษาถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือจากผมอ่านข่าวทนายตั้มยื่นผู้บัญชาการน.สอบพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดแทรกแซงคดีปริญทนายตั้มลั่นไม่ลบไม่ดัดแปลงข้อมูลคดีดังถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือThank you.
บุญสุภาพรโต้คลั่งผอมหลังชาวเน็ตแห่ทักซี่โครงโผล่โรหาหมอเช็คสุขภาพบุญสุภาพรโต้คลั่งผอมหลังชาวเน็ตแห่ทักภาพเห็นซี่โครงโรหาหมอเช็คสุขภาพโล่งใจปกติทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับพากันแห่ทักด้วยความเป็นห่วงว่าผอมเกินไปหลังสาวบูมสุภาพรตั้งใจถ่ายภาพเซ็กซี่ในชุดเดรสสีม่วงสดใสแต่กลับถูกโฟกัสไปที่ซี่โครงบริเวณแผ่นหลังซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้สาวบูมได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมงาน Eve and Boy Base SELLING Award 2021ที่ Eve and Boy The Underground ชั้น LG สยามสแควร์วันนี้วันที่22เมษายนถึงประเด็นความผอมดังกล่าวโดยบอกว่าคือบูมเป็นคนที่โครงกระดูกใหญ่แล้วก็ท่อนบนอาจจะผอมกว่าท่อนล่างแต่จริงๆก็ไซส์ปกตินะรูปที่เราลงคือเห็นกระดูกซี่โครงชัดเจนมากอาจจะเพราะด้วยโครงสร้างแต่ช่วงหลังหลายคนก็ทักว่าผอมลงแล้วก็มีพี่ที่ทำงานรายการผู้หญิงด้วยกันเขาเห็นว่าบูมกินเยอะเลยห่วงว่าตัวบูมจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าบูมก็เลยไปตรวจไปเช็คเลือดที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าปกติทุกอย่างเลยต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงค่ะกลัวคนมองว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่าไม่ได้คลั่งผอมคือถ้าใครที่เป็นเพื่อนบูมหรือดูรายการตอนเช้าจะเห็นว่าบูมทานเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็ห่วงทานเยอะแต่ไม่อ้วนกลัวว่าจะเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยหรืออะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดไหมแต่ว่าบูมก็ได้ตรวจตอนไปฝากไข่ค่าเลือดมีค่าหนึ่งในไทรอยที่ผิดปกติอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นไฮเปอร์ไทรอยหลังจากนั้นเลยไปเช็คอัพกับคุณหมอไทรอยโดยตรงซึ่งคุณหมอก็บอกว่าปกติแต่อาจจะเป็นไปได้ที่ฮอร์โมนเราสวิงเพราะเราก็ทำงานหนักนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วหลังๆมาพอเราทำงานเยอะแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับฝีบลงเพราะก่อนหน้านี้บูมออกกำลังกายประจำก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์อาจจะเผาผลาญเร็วด้วยเพราะคุณแม่บูมก็ผอมค่ะมีปัญหาเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อไหมถึงผอมขนาดนี้การสร้างกล้ามเนื้อหนึ่งอย่างเลยคือเราต้องกินโปรตีนถึงแต่บูมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ที่ต้องแบบอกไก่สเต็กมันเลยทำให้เราไม่ได้มีกล้ามเนื้อขนาดนั้นแต่คอเลสเตอรอลสูงนะคะหัวเราะคนทักเยอะๆเสียความมั่นใจไหมไม่ได้เสียความมั่นใจนะคะเพราะเราก็รู้ตัวเองว่ายังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าบางครั้งเรื่องรูปร่างเราก็ออกแบบมันไม่ได้ออกกำลังกายส่วนหนึ่งการกินส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราว่าถ้าเราเหนื่อยมากๆแล้วยังห่มออกกำลังกายบูมก็กลัวว่าอาจจะน็อกก็ได้เราเลยเลือกที่จะพักผ่อนมากกว่าแต่ก็เช็คตัวเองเสมอว่ายังแข็งแรงไม่ได้เหนื่อยง่ายไม่น้อยแรกๆก็หน่อยค่ะตอนไปฝากไข่ค่าเลือดผิดปกติเราก็กลัวเป็นไทรอยเป็นแบบผอมก็แบบหนึ่งเป็นแบบอ้วนก็เครียดอีกแบบหนึ่งพอพบแพทย์แล้วปกติเราก็สบายใจแต่ถ้าเรายังพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้อง follow upเช็คค่าเลือดเรื่อยๆบูมเองก็โอเคกับประมาณนี้กิน3มื้อปกติทำทุกอย่างแล้วเหลือแค่กลับไปออกกำลังกายให้มันเฟิร์มกว่านี้หน่อยค่ะ